เอาละครับช่วงนี้มาติดตามสารคดีเชิงข่าวชุดสูญสิ้นสูญหายแต่ไม่สิ้นหวังนะครับเมื่อวานนี้เป็นตอนแรกวันนี้เป็นตอนที่2เนี่ยนะครับทีมข่าว Workpoint ก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปติดตามครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งอยู่ที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอจะนะจังหวัดนราธิวาสนี่นะครับซึ่งเป็นอีกครอบครัวหนึ่งใน36ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยหัวหน้าครอบครัวเนี่ยถูกอุ้มหายไปในปี2547หลังการหายตัวไปของหน้าครอบครัวเนี่ยชีวิตพวกเขาเนี่ยคือในสมาชิกครอบครัวเนี่ยจะอยู่อย่างไรนะครับติดตามจากคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่ครับพอก็จะเปิดประตูเขาก็พังเข้ามาแล้วแล้วจับตัวอาเบกออกไปเลยว่าคนนี้ชื่อเฮงก่อนที่เขาจะพาอาเบกะลงไปนั้นเขาว่ามีใครไม่อยู่ในบ้านมีใครไม่อยู่ในบ้านแต่ว่าตอนนั้นปืนเขาโจที่หัวกะวินาทีที่นายอิบรอฮิมเซถูกชายชุดดำพร้อมอาวุธกว่า30คนนำตัวออกจากบ้านไปต่อหน้านูรีดาดาแม่ผู้เป็นภรรยาที่คงจำภาพได้ดีแม้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่27มกราคม2547หลังการหายตัวไปของสามีเธอพยายามร้องหน่วยงานเพื่อตามหาแต่เจ้าหน้าที่มักตอบกลับว่าสามีเธอเป็นโจรแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าไม่ใช่สามีเธอเป็นโจรถ้าเขารู้ว่าสามีถามกลับเป็นโจรแล้วใครเอาไปโจรนั้นต้องใครเป็นคนจับวิกฤตของครอบครัวเด้งเริ่มขึ้นด้วยความยากจนที่เป็นทุนเดิมการตามหาสามีต้องใช้เงินรวมถึงการดูแลบุตรเธอต้องหารายได้เพียงลำพังคืนที่สามีถูกจับไปกลับมีตังค์อยู่200บาทกะเป็นปกติกะไม่ค่อยมีตังค์หรอกกี่ที่มีใครบอกว่ามีศพที่ไหนก็ไปดูนึกคิดว่าเป็นสามีของเราในช่วงนั้นมันมีคนทะแบบหายแบบนั้นนะเจอไหมไม่เจอจนถึงทุกวันนี้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคข้อมูลจากมูลนิธิประสานวัฒนธรรมระบุไว้ว่ามีครอบครัวผู้ชายที่ถูกอุ้มหายไปประมาณ30ครอบครัวด้วยกันนะคะดังนั้นทำให้ผู้หญิงที่เป็นสมาชิกที่เหลืออยู่ต้องลุกขึ้นมาหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเคสที่พร้อมส่งค่ะขายของออนไลน์เป็นความพยายามของมูอาวิยะเซเด็กสาววัย20ปีที่ต้องการลดภาระให้กับแม่แม้รายได้จะไม่มากนักแต่สามารถนำมาเป็นค่าน้ำมันไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในสาขาวิชากฎหมายอิสลามได้โดยเธอได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแม่ทำงานอยู่คนเดียวค่ะก็คือแม่ทุกอย่างคือแม่ทุกอย่างเป็นคนส่งเราเรียนคือหนูก็คิดจะทำยังไงก็ได้ก็เกิดทำให้แม่แบ่งเบาภาระก็คือหนูก็เลยคิดขายของค่ะ17ปีแห่งการต่อสู้ชีวิตของสองแม่ลูกเผชิญกับความยากลำบากหลายครั้งมูอาวิยะเริ่มขายของตั้งแต่เรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่5เพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวเธอเชื่อว่าถ้าพ่อเธออยู่ชีวิตแม่กับเธอจะไม่ลำบากเช่นวันนี้ก็มีบ้างค่ะรู้สึกน้อยใจก็แอบก็มีแอบร้องไห้ก็มีบ้างค่ะเวลาเห็นเขาอยู่เป็นการครอบครัวมีพ่อมีแม่แต่เรามีแค่แม่กับเราค่ะแม่ก็ปลอบใจว่าไม่เป็นไรแม่ในหนึ่งคนนี้แม่ไม่สามารถทำได้ทั้งพ่อแล้วก็ทั้งแม่ค่ะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะแต่ในใจก็คืออยากมีพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะหลายครั้งที่มูอาวิยะกับแม่ตามหาพ่อจากศพปริศนามากว่า10ปีแต่ไม่พบด้วยความหวังเธอกับแม่ขอวิงวอนจากอัลเลาะห์ให้ได้เจอพ่อสักครั้งไม่ว่าร่างของพ่อนั้นจะมีลมหายใจหรือไม่ค่ะอยากได้เจอพ่อสักครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้เรายังมีความหวังอยู่ไหมมีค่ะยังรอท่านเสมอค่ะก่อนประเสริฐดำรงกิติพันธ์ถ่ายภาพพรทิพย์ม่วงใหญ่ Workpoint News รายงานสารคดีเชิงข่าวชุดสูญสิ้นสูญหายแต่ไม่สิ้นหวังยังมีอยู่นะครับถึง5ตอนนะครับน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งติดตามในข่าวเวิร์คพอยต์ครับวันนี้ก็นำเสนอเป็นตอนที่2ใช่ครับเดี๋ยว